วัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน TH นะครับสำหรับคลิปนี้จะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการจับมือนะครับการจับมือเนี่ยเป็นจะเรียกเป็นทักษะพิเศษก็ได้นะครับเพราะมันอยู่ในหมวดหมู่ของทักษะผจญภัยนะครับถ้าใครต้องการจะมีทักษะการจับมือนะครับเห็นเขาเดินจูงมือกันมันไม่ใช่เดินไปจับมือนะมันคือการจูงมือกันแล้วก็พากันไปที่ไหนต่อที่ไหนนะครับให้มาที่ขวาบนของพอนเทล่านะครับมันจะมีสกิลเรียนรู้สกิลผจญภัยนะครับมันคือสกิลจับมือนะครับมันอยู่นี่แหละนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครเรียนไปแล้วก็จะไม่เห็นแต่ถ้าใครยังไม่เรียนเนี่ยจะเห็นนะครับต้องการแต้มผจญภัย1และค่าเรียน 10,000 ถ้าผมจำไม่ผิดนะพอเรียนมาแล้วเนี่ยก็กดมาดูในสกิลนะครับสกิลผจญภัยมันจะเนี่ย hand to hand นะครับสามารถส่งคำเชิญ hand to hand ให้เพื่อร่วมทีมได้นะครับทีนี้ถ้าเราจะ hand to hand ใครสักคนเนี่ยอย่างแรกคือเข้าใจว่าต้องเป็นเพศตรงข้ามนะครับต้องเป็นเพศตรงข้ามแล้วก็เอาเข้ามาในปาร์ตี้ก่อนแล้วก็จากนั้นก็กดนะครับเชิญให้จูงมือนะครับแล้วก็รอเขาตอบรับนะพอตอบรับปุ๊บมันก็จะมีสภาพอย่างนี้นะครับนี่เดี๋ยวจะลองถ่ายภาพดูนะนี่มันก็ถ่ายภาพด้วยกันได้นะครับสภาพจูงมือนะนี่อย่างนี้นะครับก็เอาไปเป็นมุมไม่ดีๆก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีเควสจำเพาะเจาะจงนะครับเป็นรายวันนะที่เขาจะให้เราทำก็คือในส่วนของที่เรียกว่ารายวันแนะนำราศีนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราทำก็จะได้หัวใจนะครับแล้วก็ไปดูว่าทำยังไงนะครับมันจะมี ABC อยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งเป็น ABC แม่หมอดูนะมาตั้งเต็นท์อยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้นี่ถ้ามาคนเดียวทำไม่ได้ต้องมาเลยต้องจูงมือกันมานี่เป็นเควสที่ต้องทำด้วยกันนะครับก็คือคนที่เราจับมือด้วยเนี่ยต้องอยู่หน้าจอนะครับแล้วก็มาทำด้วยกันแล้วมันจะเป็นการทำลายราศีไปเรื่อยๆครับแล้วก็เล่นไปนะครับเรียบร้อยนะครับเสร็จละก็มาทำได้นะครับทุกวันพอทำเสร็จแล้วเนี่ยในส่วนของตัวนี้ก็จะถือว่าเสร็จนะครับนี่แนะนำราศีแล้วก็จะได้ของรางวัลตอบแทนนะครับตามนี้นะถ้าใครอยากจะทำเควสก็ลุยเลยนะครับจับมือตามนี้โอเคงั้นสั้นๆนะครับสำหรับตรงนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ